ผู้ชมช่วยเข้ามาดูกันหน่อยว่าไข่นี้เนี่ยทำไมลักษณะมันถึงแปลกประหลาดขนาดนี้มีตัวเลขเปล่าไม่ไม่อ๋อไม่มีนะอ๋อไม่มีนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่ะเป็นหนุ่มคนนึงครับเขาไปซื้อไข่ไก่มาทําอาหารนะะแต่ว่าพอตอกออกมาเนี่ยไข่เนี่ยมันมีลักษณะที่แปลกออกไปเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายกับรกหนะอุ้ยแบบนี้เลยอ๋าโอ้โหี่นี่ตอกออกมาเสร็จแล้วก็มีรกแบบนี้นะฮะ ผู้ใช้เฟซบุ๊กครับแชมป์รัชพลเขาโพสภาพไข่ไก่หลังจากที่ตอกออกมามันเหมือนมีรกติดอยู่นะฮะยาวเนี่ยประมาณ5เซนติเมตรอ้าวเมื่อกี้บอกไม่มีตัวเลขนี้5เซนติเมตรจ้ะแต่ไข่ขาวเนี่ยมีสภาพปกตินะครับ คุณรัชพลเนี่ยเขาเล่าว่าซื้อไข่มาทำอาหารขายนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ประมาณ10แผงเมื่อวานนี้ก็จะทอดไข่ทําเมนูข้าวกระเพราไข่ดาวพอตอนต่อไข่ลงกระทะก็อย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะไข่ก็มีลักษณะคล้ายกับลูกออดนะครับแต่ว่ามีขนาดใหญ่เท่านิ้วมือตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเพิ่งเจอใบนี้เป็นใบแรกนะฮะในแผงที่เหลือก็เป็นไข่ปกติหมดเลยหลังจากที่ผูกเผยแพร่ออกไป โพสลงไปเนี่ยนะฮะก็มีคนมาให้ความรู้ไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์เจดหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะฮะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นโครงสร้างของไข่ที่เรียกว่าคาราเซนะฮะหรือว่าคาราซี่นะฮะหรือว่าขั้วยึดไข่แดงอาว เป็นอาจารย์เจตอ้าวอาจารย์เจตเป็นอาจารย์เจตจริงๆด้วยกะว่าไม่ใช่กะว่าอาจารย์ได้พักบ้างาแต่อาจารย์ก็มาจริงๆอาจารย์ให้ความรู้ทุกคนครับผม,มนะฮะมันเป็นขั้วยิดไข่แดงครับมันไม่ได้อันตรายต่อการบริโภคแต่ว่าถ้าจะรับประทานก็ควรจะทําให้สุกซะก่อนแต่เชื่อว่าคุณคุณรัชพลเนี่ยเขาทําอาหารขายไงคือถ้าทอดแล้วไปให้ลูกค้ากินผมคิดว่าอาจจะกระทบลูกค้าอาจจะรู้สึกว่า พี่พี่เสิร์ฟอะไรมาครับนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้เราเห็นเป็นแยกไข่ขาวไข่แดงแต่พอเราตีล่ะตีให้มันกลายเป็นไข่เจียวอ่ะเราก็ไม่รู้เวลาทอดออกมามันอาจจะไม่เห็นถ้าทอดเป็นไข่เจียวนะถ้าเป็นไข่เจียวแต่ถ้าถามคุณอาจารย์เจบอกว่าทําให้สุกซะก่อนแล้วค่อยกินแต่ถ้าคุณตอบมาเห็นอย่างนี้คุณจะกินต่อหรือไม่ผมเหรอไม่ก็ไม่เหมือนกันเราจะคิดอีกแบบคุณผู้ชมคิดเหมือนพวกเราไหมคุณผู้ชมเราจะไม่คิดว่าเป็นขั้วไข่แดงอะไรทั้งนั้นเราจะคิดว่าไข่ตัวนี้พร้อมที่จะเป็นลูกเจี๊ยบในอนาคต เขาต้องเป็นไข่เป็นแล้วมันเป็นผัดกระเพราไข่ดาวมันไม่ใช่ผัดกระเพราไข่คนถ้ามันเป็นไข่คนเรายังเข้าใจได้ไข่คนแบบตัวที่มันเป็นตัวอ่อนแล้วอ่ะเอออันนั้นไข่ข้าวเออไข่ข้าวไข่ข้าวไข่ข้าวไข่คนอ่ะอแบบนั้นอ่ะไข่ไข่ไข่มันจะมีสองแบบไข่ทรงเครื่องจะไม่ใช่ไข่ข้าวไข่ทรงเครื่องคือไข่ที่เขาเจาะรูแล้วเอามาปรุงรสด้านนอกแล้วใส่เข้าไปเพื่อปิ้งย่างให้มันสุกมันจะเป็นรสชาติแต่ไข่ข้าวคือไข่ที่มันมีตัวอ่อนตัวอ่อนแล้วอ่าคนละแบบกัน นะฮะโอ้ยแต่ว่าเอาอย่างงี้จริงๆถึงบอกว่าทานได้ก็มันก็วิวๆิเหมือนกันนะเหมือนเลขเจ็ดเหมือนกันนะเมื่อกี้คนชมพูวันนี้สมองมีตัวเลขคุณผู้ชมเลขเยอะมากเลยนะข่าวเราใช่ใช่ใช่แต่หลังๆเจอข่าวเรื่องไข่ไก่บ่อยเหมือนกันนะที่มีคนมาแชร์บ่อยๆว่าไข่เดี๋ยวนี้มันเป็นไข่ไก่แท้ๆแต่ด้วยอากาศที่มันเปลี่ยนไปหรืออะไรก็ไม่รู้บางคนซื้อไข่มาเป็นแผงอ่ะเอาไว้ในบ้านออกไปเที่ยวสองวันกลับมามีลูกเจี๊ยบ มีลูกเจีย๊ยบฟักครับอแผงไข่เฉยคุณผู้ชมใช่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคนเอามาขายไม่รู้ว่านี่เป็นไข่เป็นเป็นลูกเจีย๊ยบ<ช>หรืออากาศที่มันร้อนมันอบจนได้เต็มที่ทําให้เชื้อมันได้ไกลายฟักได้เป็นไข่ลูกเจีย๊ยบเ,<อ>เจอ,อบ่อยอน,นะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการตรวจก่อนนะเพราะว่าผมเคยลองอ<ร>ผมที่บ้านเมื่อก่อนเคยเลี้ยงหาน<ร>เพราะว่าจะมีการตรวจว่าอไอ้ไอตัวเอมบริโอของตัวไข่เนี่ยหรือว่าไอ้ตัวที่มันจะทําให้ไข่เจริญเติบโตเนี่ยมันมีหรือเปล่า คือถ้าไม่มีเขาถึงจะขายคือถ้ามีเนี่ยก็จะต้องถูกคัดแยกออกไปเป็นไก่เลี้ยงเพราะว่าไก่เหล่านี้เนี่ยไอไข่เหลนี้เนี่ยมันจะสามารถเจริญเติบโตได้โอใช่เคยได้ยินแบบนี้เหมือนกันนะครับผ